สวัสดีค่ะท่านสมาชิกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ค่ะเราก็จะมาชมในคอร์เรคชันที่เป็นปะคำหยกนะคะในวันนี้เราจะพูดถึงหยกเนฟไฟท์ค่ะหรือหยกจีนมารู้จักหยกเนฟไฟท์กันนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าหยกจีนเป็นหยกชนิดแรกๆที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเนื่องจากเป็นหยกที่พบเป็นจำนวนมากและอยู่คู่กับแผ่นดินจีนมานานนับพันปีชาวจีนมีความผูกพันกับหยกชนิดนี้มากกว่าชนชาติใดในโลกแหล่งของหยกเนฟไฟท์อยู่ที่ประเทศโคลัมเบียแคนาดาห่างจากชายแดนด้านตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ100กิโลเมตรนอกจากนี้ยังพบที่ประเทศไต้หวันนิวซีแลนด์ออสเตรเลียจีนสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเป็นหินหยกที่ประกอบด้วยธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมและออกไซด์ของเหล็กปะปนอยู่องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้หาหยกเนฟไฟท์ที่มีสีเขียวใสประกายได้ยากมากอีกทั้งหยกเนฟไฟท์ยังมีสีสันไม่มากนักที่พบส่วนมากมักจะมีสีเขียวใบไม้อมดำสีเทาสีน้ำตาลไปจนถึงสีขาวและมักจะมีจุดสีดำที่เกิดจากออกไซด์ของธาตุเหล็กแทรกอยู่สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคอร์เรคชันสร้อยประคำข้อมือหยกเนฟไฟท์ค่ะงดงามมากมีทั้งไซส์ของท่านชายและท่านหญิงในตัวสร้อยประคำนะคะก็จะประกอบไปด้วยหยกเนฟไฟท์หรือหยกจีนเนี่ยค่ะส่วนสีของหยกเนฟไฟท์ก็จะเป็นสีเขียวใบไม้อมดำนะคะที่สำคัญประดับคู่กับองปีเซียนะคะเรียกทรัพย์เป็นตัวเงินชุบทองคำนะคะแถมยังมีตัวฟุกนะคะฟุกที่แปลว่าความโชคดีเป็นภาษาจีนอยู่ข้างๆด้วยนะคะงดงามมากๆเลยค่ะซึ่งมีทั้งไซส์ท่านชายและท่านหญิงค่ะองปีเซียอ้าปากรับทรัพย์นะคะปีเซียแสดงถึงความร่ำรวยนะคะมีกินมีใช้นะคะไม่มีขาดตกบกพร่องเลยค่ะมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดเพราะองปีเซียเนี่ยเขากินอย่างเดียวค่ะเขาไม่ถ่ายออกเหมือนทรัพย์เข้าอย่างเดียวไม่มีทรัพย์ออกค่ะและคุณลักษณะที่โดดเด่นของหยกเนฟไฟท์นะคะคือความเหนียวแน่นของเนื้อหยกค่ะเนื่องจากโครงสร้างที่ถักทอเป็นเส้นใยที่หนาแน่นทั่วเนื้อของหยกโดยที่เส้นใยแต่ละเส้นนั้นมีลักษณะเป็นแท่งผลึกอยู่ภายในซึ่งเหมาะแก่การนำมาแกะสลักเป็นรูปทรงต่างๆหยกเนฟไฟท์หรือหยกจีนนั้นจึงมักจะถูกนำมาแกะสลักเป็นรูปและขนาดต่างๆตามความต้องการบางพื้นที่ก็นำมาแกะสลักพระพุทธรูปรูปปั้นเทพเจ้าจีนต่างๆตาประทับหยกเครื่องมือเครื่องใช้เช่นถ้วยชามแจกันและเครื่องประดับนะคะเพราะว่ามีความแข็งแกร่งค่ะที่ทุกท่านกำลังชมอยู่นี่นะคะก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าไซส์คุณผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเม็ดเล็กตัวปีเซียก็จะเล็กลงมานิดนึงค่ะส่วนไซส์คุณผู้ชายเห็นไหมคะก็จะมีเม็ดที่ใหญ่กว่าและตัวปีเซียก็ใหญ่ขึ้นมาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินก็มีการจัดโปรโมชั่นนะคะอัญมณีหยกในทุกคอลเลกชันเลยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยภายในปี2565นี้ยังอยู่ที่ราคา 50% นะคะท่านที่สนใจสามารถทักไลน์นะคะเข้ามาสอบถามได้ค่ะและในคอลเลกชันนี้นะคะนอกจากมีหยกจีนนะคะหยกเนฟไฟท์นะคะก็ยังมีหยก
พม่านะคะหยกเจไดในสีสันต่างๆนะคะตั้งแต่สีเขียวนะคะเขียวมิลกี้กรีนเขียวเข้มจนถึงเกือบดำนะคะแล้วก็สีออกขาวค่ะมีให้ท่านเลือกสรรมากมายเลยนะคะอยากมาชมของจริงก็สามารถมาชมที่ศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีได้เลยค่ะหรือท่านใดสนใจก็แอดไลน์นะคะทักมาคุยกันได้ค่ะและตอนนี้นะคะทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะเรามีโรงงานเจรนายหยกเองนะคะอยู่ที่สาขาใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของราคาเนี่ยจึงเป็นราคาคนไทยเลยค่ะนะคะแล้วก็ในแต่คอลเลคชันที่ออกมาเนี่ยแบบจะไม่ซ้ำกันเลยนะคะถ้าหมดแล้วหมดเลยก็จะมีล็อตใหม่เข้ามานะคะล็อตใหม่ก็จะเป็นอีกแนวนึงเป็นอีกแบบนึงเป็นอีกคอลเลคชันนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นหยกเนฟไฟนะคะหยกจีนหรือหยกเจไดหยกพม่านะคะก็สวยทั้ง2แบบเลยค่ะก็จะมีตัวสัญลักษณ์คำว่าฟุกนะคะคือความโชคดีร่ำรวยนะคะตัวฟุกและตัวปีเซียนะคะก็จะเป็นเงินชุบทองคำค่ะท่านที่สนับสนุนนะคะหยกกับทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีก็ได้สนับสนุนโครงการสร้างเงินสร้างงานกับทางศูนย์ใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราก็ได้ช่วยเหลือช่างฝีมือที่ทำการแกะสลักหยกให้มีรายได้นะคะนำไปเลี้ยงครอบครัวค่ะเพราะในช่วงยุคเศรษฐกิจในช่วงโควิดเนี่ยทำให้ช่างฝีมือในการเจรนายหยกเนี่ยตกงานกันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งท่านประธานก็เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงทำการเปิดโรงงานเจรนายหยกขึ้นมานะคะและก็รับช่างฝีมือเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ค่ะสำหรับหยกของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะคะเราก็มีก้อนหยกดิบทั้งหยกจีนนะคะแล้วก็หยกพม่านะคะก้อนหยกดิบนี้เป็นก้อนหยกเก่าโบราณค่ะและทางศูนย์ก็ได้นำออกมาเจรนายเป็นคอลเลกชันที่ท่านกำลังชมอยู่เนี่ยค่ะหยกแท้หยกเก่าเก็บเอาไว้ก็ไม่มีการเสื่อมสภาพเป็นอัญมณีที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะท่านใดที่มีความสุขในการสะสมค่ะก็เลือกใช้งานตามความเหมาะสมและความต้องการได้เลยนะคะการเก็บหยกมีค่าหายากนะคะหยกเก่าไม่ว่าจะเป็นหยกพม่าหรือหยกจีนนะคะหยกเหล่านี้นะคะไม่มีแล้วในโลกนี้และก็ไม่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้นะคะดังนั้นท่านเก็บไว้มูลค่าก็มีแต่เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะไม่ว่าท่านจะเก็บไว้ใช้เองหรือส่งต่อเป็นมหาสมบัติให้กับลูกหลานค่ะหยกอัญมณีที่มีความหมายมงคลและเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานโดยเฉพาะชาวจีนที่เชื่อกันว่าหยกคือหินจากสวรรค์ที่มีความสมดุลและความเป็นหยินและหยางและเป็นสื่อระหว่างสวงสวรรค์กับโลกมนุษย์ซึ่งในวัฒนธรรมจีนมีการนำหยกมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมต่างๆและนิยมนำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้เครื่องประดับงานศิลปะวัตถุเครื่องรางและรูปเคารพต่างๆอีกทั้งหยกยังเป็นอัญมณีชั้นสูงสำหรับองค์จักรพรรดิและราชวงศ์ชั้นสูงความเชื่ออีกอย่างหนึ่งของชาวจีนนะคะหยกเป็นศูนย์รวมแห่งพลังงานจักรวาลพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์และพลังงานความเย็นจากดวงจันทร์รวมไปถึงพลังงานจากดวงดาวต่างๆดังนั้นชาวจีนจึงถือว่าหยกเป็นหินที่รวมพลังของชีวิตเอาไว้และยังเชื่อด้วยว่าหยกสามารถใช้สื่อสารระหว่างโลกกับจักรวาลรวมไปถึงสวรรค์ทำให้เกิดความเชื่อว่าการจะเดินทางไปสู่สวรรค์นั้นต้องใช้หยกเป็นสื่อนำทางค่ะสำหรับคอลเลกชันนี้นะคะจะมีราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเลยนะคะซึ่งแต่ละคอลเลกชันแต่ละเส้นแต่ละแบบนะคะ
สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะหยกพม่านะคะเพราะว่าหยกพม่าเนี่ยจะมีหลากสีค่ะที่ท่านชมอยู่เนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเขียวมิลกี้กรีนนะคะออกขาวและก็จะมีเขียวออกดำเลยค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาที่ไลน์สาขาชลบุรีได้เลยนะคะแล้วก็ทักมาคุยกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอรัลเนฟไฟนะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะ
ถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอ่ะค่ะวิจิตรงดงามตะกรานตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอัญมณีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ